ที่เขาว่าเส้นประสาทนู่นนี่อักเสบแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่อาการเจ็บปวดเฉยๆมันสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องกินยาเคมีแก้อักเสบใช่ไหมครับแล้วมันเกิดจากอะไรครับอาการที่เขาว่าอักเสบใช่ผมเห็นด้วยนะนะคุณเซฟิโรนะครับใช่ป่ะผมเห็นด้วยนะฟังใหม่รอบครับที่เขาว่าเส้นประสาทนู่นนี่นั่นอักเสบแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่อาการเจ็บปวดเฉยๆใช่ไหมครับถูกต้องครับมีอาการแค่เจ็บปวดถูกต้องครับนั่นๆๆๆเส้นประสาทอักเสบเนี่ยภาษามดภาษาหมอติดเชื้อไม่รู้เชื้อแมวอะไรถ้ารู้แล้วมันต้องกำจัดได้ที่จะถูกต้องถ้ารู้ว่าใช่ถ้ากำจัดไม่ใช่ก็แปลว่ารู้ไม่จริงมันมีแค่นี้หลักการอย่างเช่นไวรัสโคโรนารู้ไม่จริงจึงกำจัดไม่ได้รู้จริงก็กำจัดได้เถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงอยากจะรู้นะยกเว้นเอาสีข้างถูต่อนะใช่ป่ะก็รู้ไม่จริงถ้ารู้จริงเห็นจริงมันต้องกำจัดได้มันโดยคอมมอนเซนส์จริงๆตรงนี้ถ้ารู้จริงเห็นจริงมันต้องทำลายได้โดยนั่นๆโดยสามัญโอ้ยโดยคอมมอนเซนส์ง่ายๆเลยที่ว่ามันรู้ไม่จริงเห็นไม่จริงจึงทำลายมันไม่ได้จบไปครับเอาอะไรมาเถียงลุงที่ว่านี่จะรู้นะ ใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วก็เรื่องเขากันแล้วกันเนาะเห็นไหมมันก็ตัดออกจากโลกแล้วโอ้ไม่เรื่องเขานี่หว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราต้องเข้าใจตัวเราเองลุงกำลังแชร์อยู่เวลานี้เอาเข้าใจตัวเราเองให้มากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับอย่างนี้ไม่ดีกว่านะรู้กระบวนทัศน์ของเรารู้แนวคิดของเรารู้อะไรต่างๆนะของเราไม่ดีกว่าอย่างเงี้ยเขาคือเขาไปอะไรทำนองนี้นะครับเวลาเราแชร์กันแล้วมันควรจะได้กระสิ่งเหล่านี้นะที่มันจะเป็นน้ำเป็นเนื้อในแต่ละวันเราอยู่เจอกันหน้าจอในจอเนี่ยเนาะโอเคนะมันเป็นภาษาเขาน่ะอักเสบปวดนิดนึงก็บอกว่าอักเสบจริงๆไปไหนปวดอักเสบนะกระดูกทับเส้นประสาทไม่มีหรอกครับมีแต่เส้นประสาททับกระดูกจะรู้นะจริงหมอนรองกระดูกเสื่อมภาษาพวกนี้ฟังมาเยอะแล้วสวัสดีลุงเมื่อเช้าตื่นมาปวด